ถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้ทางด้านหน่วยงานอย่างเช่นกรมการค้าภายในต้องเข้าไปดูแลนะมีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหากไม่ถูกต้องตามกฎหมายขอให้ไปร้องเรียนผ่านสคบกรณีที่มีการปรับราคาแบบไม่สมเหตุสมผลเอกชนเขาบอกสมเหตุสมผลในเมื่อข้าวของมันแพงต้นทุนแพงน้ำมันแพงเอาอย่างเรื่องหมูก่อนค่ะหมูขึ้นราคาเนี่ยท่านนายกรู้ใช่ไหมว่ามันขึ้นเพราะอะไรท่านนายกรู้บอกว่าหมูขาดแล้วขาดเพราะอะไรขาดเพราะว่าไอ้โรคระบาด ASF ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ปัญหาตั้งแต่ที่มันมีการระบาดมันก็ต้องยอมรับว่าเราต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดเมื่อกี้พูดติ่งท้ายเรื่องของค่าแรงมีคนถามขึ้นไปนักข่าวถามการขึ้นค่าแรงไหมขึ้นค่าแรงไหมไหนๆก็ข้าวของราคาแพงค่าแรงถูกที่สุดแล้วตอนนี้ขึ้นได้ไหมนายกถึงท่านบอกจะเอาเงินที่ไหนมันจะขึ้นได้อย่างไรไปดูเรื่องของสถานการณ์ข้าวของราคาแพงไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้ข้อมูลล่าสุดหรือว่าเพิ่งตื่นเพราะว่าเพิ่งจะมาตรวจสอบว่าเอ๊ะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะสามารถสกัดเรื่องของราคาแพงได้คุณนี่นานี่ไม่ได้พูดประชดใช่ไหมไม่ได้ประชดค่ะมีเสียงพูดในพวกโซเชียลมานี่นะก็เอามาพูดให้ฟังเหมือนกันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลทราบอยู่แล้วก่อนหน้านี้ว่าไม่ว่าจะเป็นหมูแพงไก่ขึ้นราคาไข่แพงเออแต่ว่าทำไมเพิ่งจะคลอดมาตรการหรือว่าเอออาจจะมองว่าเริ่มไม่ดีละน่าจะเป็นกระบวนการทำงานของข้าราชการที่บอกเมคชัวร์ทั้งที่ข้าวของราคาแพงถ้าเกิดไปถามประชาชนหรือว่าเอกชนเขาบอกว่าแพงมานานแล้วตั้งแต่ปี64มันขยับขึ้นมาโดยตลอดแต่แค่บอกความพีคเนี่ยมาอยู่ที่ราคาหมูคนก็เลยสนใจแต่ทีนี้เนี่ยต้องมาดูค่ะเพราะว่าให้โอกาสรัฐบาลในการเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของแพงหน่อยแต่ว่าอย่างแรกนี่คือต้องเริ่มก่อนนะว่าตกลงสุดท้ายแล้วเนี่ยของแพงสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรของแพงไม่ได้เกิดจากของเงินเฟ้อนะเพราะว่าเงินเฟ้อถึงจะทำให้ของแพงนะคะคือต้องไปถามก่อนว่าตกลงไอ้โจทย์ต้นโจทย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราจะได้ไปแก้โจทย์ให้ถูกว่าของแพงนั้นเกิดจากอะไรนะคะตอนนี้มันมีหลายโครงสร้างนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้การประชุมครม.มีประเด็นแก้ไขข้าวของราคาแพงให้แต่ละกระทรวงนะคะเสนอมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ออกมาวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีมาตรการตามมาด้วยนะคะคือกระทรวงการคลังค่ะก็แน่นอนว่าใส่เงินในกระเป๋าเงินคุณผู้ชมมากขึ้นเร่งมาตรการคนละครึ่งเฟส4จะเริ่มใช้นะคะจากก่อนหน้านี้คือ1มีนาคมก็เป็น21กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะลงทะเบียนคือวันวาเลนไทน์เลย14กุมภาพันธ์65ด้วยความรักเลยใช่ค่ะเห็นลงทะเบียนวงเงิน 1,000 ถึง 1,500 บาทประมาณ 2-3 เดือนน่าจะไม่พอนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะขยับตัวเลขขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยให้ประมาณคนละ 3,500 ถึง 4,000 นะสำหรับรอบล่าสุดแต่ว่ารอบนี้จะประมาณสัก 1,500 งั้นแสดงว่าจะเคาะวันนี้นะคุณนีนาน่าจะเคาะได้ให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยก็คือจะต้องลงอีกทีก็คือวันที่14กุมภาพันธ์แต่ว่าสำหรับใครที่ลงแล้วแค่กดรับสิทธิ์เท่านั้นเองถูกต้องไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณมีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะถัดมาคือกระทรวงพาณิชย์ค่ะรู้ว่าข้าวของราคาแพงเลยของบกลางนะคะสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 1,400 ล้านบาทเอาไปใช้อะไรบ้าง 1. ทำโครงการพาณิชย์ลดราคาสินค้าจำหน่ายเป็นราคาพิเศษที่ต่ำกว่าในตลาดนะคะอันนี้เป็นการลดค่าครองชีพให้ประชาชนกินได้เวลา90วันหรือ3เดือนค่ะแต่มีการขยายจุดนะคะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าโครงการธงฟ้าหรือว่าร้านค้าต่างๆที่เป็นกระทรวงพาณิชย์มีประมาณ 1,000 จุดจะเพิ่มเป็น 3,050 จุดทั่วประเทศเขาบอกรถโมบายปั๊มน้ำมันห้างสรรพสินค้าก็จะมีพื้นที่ของพาณิชย์ใครเจอบ้างรายงานหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอราคาสินค้าที่ถูกแบบนี้เขาบอกเนื้อไก่เนื้อหมูผักไข่ไก่ไข่ไก่ก็จะมาขายในพื้นที่ตรงกล่าวด้วยนะคะนี่กระทรวงพาณิชย์เสนอแล้วมาที่กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานยังเป็นมาตรการเดิมที่เคยก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานใช่ค่ะกระทรวงพลังงานมีประเด็นนะคะคือเรื่องก่อนหน้านี้มีการเสนอไปแล้วแล้วก็เห็นชอบดังนั้นก็เป็นการรายงานความคืบหน้าค่ะตึงราคาแก๊สหุงต้ม LPG นะคะต่อไป2เดือนก็คงไว้ที่318บาทต่อถังขนาด15 กิโลกรัมไปถึง31มีนาคม65นะคะแล้วก็ปตท.เองนะคะก็มีการลดราคา LPG ในภาคกลุ่มร้านค้าร้านหาบเร่แผงลอยต่างๆให้ไปถึง31มีนาคมแต่นี้คือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ๆขับรถแท็กซี่นะคะรถสาธารณะต่างๆนะคะก็บอกว่าจะขายปีก NGV ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมให้แล้วก็คงราคาขายปีกนะคะก๊าซ NGV ที่13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัมตั้งแต่16กุมภาพันธ์นะคะจนถึง15มีนาคม65อันนี้ก็เป็นมาตรการเดิมที่กระทรวงพลังงานเสนอไปแล้วก็เห็นชอบตามต่อค่ะค่ะส่วนกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าต้นตอเนี่ยมันมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นไก่แพงไข่ไก่มาหมูก็แพง
และไหนจะมีอาหารต่างๆด้วยที่มันปรับราคาขึ้นมาจะมีการแก้ต้นทางปลายทางอย่างไรนะคะไม่เพียงแค่มาสกัดอย่างเดียวกระทรวงพาณิชย์มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุกรมีชีวิตนะคะห้ามส่งออกตั้งแต่วันที่7มกราคม65ต่อเนื่องไปถึง3เดือนเพราะว่าการส่งออกเนี่ยปรากฏว่ามันดึงเรื่องของซัพพลายออกจากตลาดเรามีหมูที่อยู่ในระบบ18ล้านตัวนะคะบริโภค17ล้านตัวส่งออกไป1ล้านตัวแต่ทุกวันนี้จำนวนหมูมันลดน้อยลงไม่ใช่เพียง18ล้านตัวแล้วนะคะก็เลยทำให้ต้องงดการส่งออกค่ะกำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาจำหน่ายปีกชิ้นส่วนไก่สด6เดือนสิ้นสุดมิถุนายน65จะมีการประกาศราคาเพื่อจะตึงเอาไว้นะคะโดยขอความร่วมมือจากร้านค้าปลีกค่ะคุณฟ้าเช่น Tesco Lotus Big C ต่างๆอันนี้เพื่อจะให้ประชาชนเข้าไปซื้อราคาได้ตึงราคาไข่ไก่คะหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาทต่อฟองนะคะไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั่นเองค่ะนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้สำหรับเพจแรกเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีทั้งของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสินค้าราคาแพงอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ในของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคือเป็นการแก้ปัญหาแต่คุณนิณาเชื่อไหมว่าเรื่องของการห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตทุกกรณี3เดือนเนี่ยผู้เลี้ยงหมูเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลแค่3เดือนนี้ถือว่าทำอะไรไม่ได้เลยปัญหามันสะสมมามากกว่านั้นแล้วการที่จะแบบว่าบอกว่าห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอันนี้เช่นเดียวกันการกำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งหมดเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าซื้อเวลาไว้ก่อนเพื่อจะให้ประชาชนลดผลกระทบในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นดีมานด์ซัพพลายจะมาบรรจบกันและทำให้ราคาไม่ถีบตัวสูงแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่เป็นไปแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้นะคะตัวค่าแรงหรือว่าพวกราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันจ่อขึ้นมาอยู่แล้วตั้งแต่ปี64บางบริษัทก็บอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นแต่เขาปรับให้ผลิตภัณฑ์มันมีปริมาณน้อยลงขายในราคาเดิมถ้าอยากจะแบบนั้นหรือว่ามีการออกสินค้าใหม่ในราคาเท่าเดิมหรือว่าให้สินค้าแพงขึ้นแต่เพิ่มปริมาณนิดหน่อยแต่ต้องยอมควักเงินอันนี้เป็นสิ่งที่เอกชนทำไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้รออนุมัติจากทางด้านภาครัฐภาครัฐเพิ่งจะมาเห็นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือมันต้องไปดูถึงอย่างที่บอกคุณนิณาไปว่าไปดูว่าอะไรที่มันเป็นต้นตอของปัญหาจริงๆซึ่งเราทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามท่านนายกได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยแล้วกันวันนี้พูดก่อนที่เข้าประชุมครม.ด้วยค่ะเข้าใจก็ถ้าขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรเขาคงไม่มีอะไรบ้างเพราะนั้นอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนมากก็แล้วกันนะต้องไปคำนวณต้นทุนมาไม่ใช่น้ำมันขึ้นบาทนึงสมมติอะไรขึ้นบาทเดียวไอ้นี่ไปขึ้น5บาทมาเงี้ยเอาอะไรเหตุผลอะไรมาขึ้น5บาทผมไม่เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้นะมีการรองรับว่าทุกอย่างขึ้นหมดค่าแรงคนจะขยับขึ้นที่บ้างเอาเงินมาจากไหนอ่ะเธอพูดจะได้หมดนั่นแหละแต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะรัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนนะมีอารมณ์นิดๆใช่ค่ะเมื่อกี้พูดติ่งท้ายเรื่องของค่าแรงมีคนถามขึ้นไปนักข่าวถามจะขึ้นค่าแรงไหมขึ้นค่าแรงไหมไหนๆก็ข้าวของราคาแพงค่าแรงถูกที่สุดแล้วตอนนี้ขึ้นได้ไหมนายกถึงขั้นบอกจะเอาเงินที่ไหนมันจะขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวขอไปดูเพจที่ท่านนายกได้ระบุถึงเรื่องนี้เดี๋ยวขอข้ามเพจไปหน่อยนะคะไปดูเพจดังกล่าววอร์ดดิ้งที่ท่านนายกเนี่ยมันเลยทำให้มีคนคิดถึงเรื่องการปรับขึ้นราคาต่างๆที่มาจนทำให้ค่าแรงเนี่ยควรจะปรับขึ้นได้หรือเปล่าถ้าดูนะคะเดี๋ยวขอไปดูเพจนี้นะคะคือเมื่อวันที่17มกราคมเขาบอกว่าราคาสินค้าหลายชนิดมีความพยายามขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลนายกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้ทางด้านหน่วยงานอย่างเช่นกรมการค้าภายในต้องเข้าไปดูแลนะมีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหากไม่ถูกต้องตามกฎหมายขอให้ไปร้องเรียนผ่านสคบกรณีที่มีการปรับราคาแบบไม่สมเหตุสมผลเขาบอกว่ากรณีไม่สมเหตุสมผลก็คือว่าขึ้นราคาอย่างเช่นไปดูต้นทุนไม่ใช่น้ำมันขึ้น1บาทปรับขึ้นราคาไปถึง5บาทแบบนี้ใช้อะไรคิดไม่มีเหตุผลเลยขออย่าให้เห็นแก่ตัวในเวลานี้และการที่จะขอให้ขึ้นค่าแรงเพราะมีคนถามเข้ามาจะเอาเงินมาจากไหนพูดได้หมดแต่ต้องหาเงินมาให้ได้นี่คือตอบประเด็นเรื่องของข้าวของราคาแพงบอกว่ามันมีกลไกที่คนไปขึ้นราคาสินค้าโดยไม่สมเหตุสมผลแต่ก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันอะไรกลับไปทาง
เอกชนเขาบอกสมเหตุสมผลในเมื่อข้าวของมันแพงต้นทุนแพงน้ำมันแพงเอาอย่างเรื่องหมูก่อนค่ะหมูขึ้นราคาเนี่ยท่านนายกรู้ใช่ไหมว่ามันขึ้นเพราะอะไรท่านนายกรู้บอกว่าหมูขาดหมูขาดตลาดแล้วขาดเพราะอะไรขาดเพราะว่าไอ้โรคระบาด ASF ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ปัญหาตั้งแต่ที่มันมีการระบาดใช่ค่ะท่านนายกต้องทราบก่อนว่าบางอย่างโอเคบางอย่างนี่เราก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีเหรียญสองด้านคุณนี่นาคือมันอาจจะมีคนที่ฉกฉวยโอกาสนี้ที่ท่านนายกพูดถึงมันก็มีมาตลอดทุกช่วงทุกยุคแต่ว่าบางอย่างที่มันขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเราต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดถูกต้องค่ะอันนี้เป็นบทดิ้งหนึ่งที่นายกตอบออกมาก่อนที่จะเข้าประชุมครม.นะคะแต่พอแตะเรื่องของค่าแรงเนี่ยแม้ต้องบอกว่ามันมีแต่คนอยากให้ขึ้นไม่มีคนที่บอกว่าอยากให้ลงหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่กี่ครั้งแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนว่าโอ้โหมีคนใช้จ่ายเงินเยอะแยะมากขึ้นแต่ในทางกลับกันก็มีผลเสียเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะคะพลเอกประยุทธ์เคยพูดถึงค่าแรงคือวันที่8มิถุนายนปี58ใช่ค่ะปี58กี่ปีแล้วเนี่ยคุณนี่นา656ถ้าเกิดอันนี้ช่วงที่มารับใหม่เลยเพราะตอนนั้นแบบฟิตมากยังเป็นหัวหน้าคสช. อยู่เลยใช่ค่ะตำแหน่งยังเป็นแบบนี้อยู่นะคือนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีคนถามเรื่องค่าแรงด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บตามที่มีการหาเสียงท่านนายกบอกว่าปัจจุบันค่าแรง300บาทส่วนใหญ่ใครเป็นคนได้แรงงานต่างด้าวใช่หรือไม่ถ้าปรับขึ้นมาต้องขึ้นให้พวกเขาด้วยจะปรับขึ้นแค่คนไทยอย่างเดียวไม่ได้หากปรับขึ้นต้องปรับทั้งประเทศเท่ากับว่าเป็นการกระตุ้นให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้นเนื่องจากค่าแรงที่ต่ำของเขานะคะอยู่เพียง100ถึง150บาทไม่เกิน200บาทขณะที่ไทยมีส่วนต่างมากกว่าเดิมอีกอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำให้ท่านนายกในปี68ขอโทษนะคะ58ไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้แต่ต้องบอกว่าในวันนั้นกับสถานการณ์วันนี้คนละเรื่องเดี๋ยวย้อนกลับไปการขึ้นค่าแรงกันหน่อยความจริงค่าแรงมันมีประเด็นตั้งแต่ช่วงคุณยิ่งลักษณ์เข้ามารับตำแหน่งถ้าจำกันได้ปี2555ค่ะตอนนั้นดำเนินนโยบายแล้วก็มีการขึ้นค่าแรงครั้งแรกตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งปี40เนี่ยค่าแรงเราประมาณ150-160บาทปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเนี่ยมีการขึ้นค่าแรง2ช่วงปี2555ประกาศขั้นต่ำ159บาทถึง221บาทต่อวันขึ้นไปเป็นสูงสุดคือ300บาทต่อวัน1เมษายน2555แต่จำกัด7จังหวัดคือกรุงเทพปริมณฑลและภูเก็ตอันนี้ก็คือมองว่าเป็นกลุ่มที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะดีเอาว่างั้นเถอะปรับขึ้นไปก่อนนำร่องเวลาขึ้นก็เขาจะดูจากเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคแล้วก็ขึ้นตามนะคะค่ะต่อมาคือถัดมาปี2556มีการปรับขึ้นในทุกจังหวัดก็เรียกได้ว่าอีก70จังหวัดนะคะให้ทั่วประเทศเนี่ยมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากัน อยู่ที่300บาทต่อวันมีผลบังคับใช้1มกราคม2556เขาบอกว่าตามนโยบายที่คุณยิ่งลักษณ์หาเสียงไว้อันนี้เป็นไปตามที่เขาประกาศแต่ก็ต้องบอกว่าพอประกาศปุ๊บเนี่ยครั้งที่มีการประกาศมันมีการใส่เรียกได้ว่าเงินเฟ้อเข้าไปในค่าแรงด้วย มันเลยทำให้การปรับขึ้นในครั้งนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 70% เรียกได้ว่านายจ้างช็อกค่ะเพราะว่ารับไม่ได้กับต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามามีกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่คนไทยเขาบอกว่าจ้างไม่ได้คนไทยไม่ทำกลายเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาในช่วงเวลานั้นจริงๆแต่ว่าถ้าหากดูย้อนกลับไปเนี่ยเท่ากับว่าล่าสุดที่มีการปรับขึ้นคือปี56ถูกไหมคุณนี่นาเท่ากับว่านี่เกือบ10ปีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการปรับขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช่ค่ะคนอาจจะมองว่าเอ๊ะช่วงของพลเอกประยุทธ์นั่งดำรงตำแหน่งมีการปรับไหมก็นี่แหละค่ะปี60 61 63มีการปรับขึ้นในช่วงของพลเอกประยุทธ์แต่เป็นการปรับขึ้นตามเรียกได้ว่า 5-10% ไม่ได้เยอะนะคะถ้าดูตั้งแต่ปี60นะคะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก300บาทถ้าจำก็ได้ปี55ที่ตอนปรับขึ้นเป็น300ถึง310บาทต่อวันตั้งแต่1มกราคม60อันนี้ในพื้นที่ที่ มีการกำหนดนะคะใช่ค่ะปี61ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นจาก300ถึง310เป็น308บาทถึง330บาทต่อวันบังคับใช้1เมษายน61นะคะแล้วก็ค่าแรงสูงสุดก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะกรุงเทพปริมณฑลระยองภูเก็ตชลบุรีค่ะนะคะส่วนปี62นะคะเรียกว่าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลชุด2นั่นเองนะคะประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ308ถึง330บาทต่อวันเป็น313ถึง336บาทต่อวันค่ะมีผลบังคับใช้1มกราคม63
นะคะแต่ยังคงจำกัดไม่ได้เป็นทั่วประเทศนะคะเขาให้ตามพื้นที่เช่นชลบุรีภูเก็ตกรุงเทพปริมณฑลที่มีพื้นที่เศรษฐกิจรองรับเพียงพอไม่ได้ปรับขึ้นทั้งประเทศเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดดิฉันพูดอาจจะพูดผิดก็คือว่าในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือมีการปรับขึ้น2ครั้งครั้งนึงเนี่ยเป็นไพลอตอีกครั้งนึงเนี่ยทั่วประเทศแต่ว่าขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยก็มีการปรับเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ปรับทั่วประเทศใช่ค่ะเน้นตามพื้นที่ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าอีกรายกับทางด้านค่าแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เกิน330บาทถ้าเทียบกับช่วงที่พรรคพลังประชารัฐก็ต้องยอมรับว่าดูหน่อยได้ไหมพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นหาเสียงถ้าใครจำได้ย้อนไปที่ช่วงการเลือกตั้งนะคะตอนนั้นโอ้โหเรียกได้ว่านี่คุณนี่นาไปหามาเหรอในโซเชียลมีเดียเขามีการแชร์ใช่ไหมตอนนี้มีการดึงรูปนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีการเท้าความว่าช่วงหาเสียงเนี่ยตอนนั้นค่าแรงไปยังไงที่หาเสียงไว้ทำได้จริงไหมเพราะว่านี่เป็นช่วงเรียกว่าเกือบจะ8ปีแล้วนะคะสำหรับพลเอกประยุทธ์ในการนั่งเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำที่พลังประชารัฐก็ต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นแคนดิเดตคนสำคัญของพรรคพลังประชารัฐแกนนำของรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทตอนนี้ปรับขึ้นแต่300กว่าอยู่ครั้งเดียวแล้วไม่ได้ปรับขึ้นทั่วประเทศก็ย้อนไปฟังสัมภาษณ์ที่ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าจะไปเอาเงินมาจากไหนนั่นแหละค่ะอาจจะโทษโควิดก็ได้ว่าไม่มีเงินทำให้การบริหารประเทศเนี่ยไม่มีเงินเพียงพอมาใช้จ่ายในด้านนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าต้องกู้หนี้ยืมสินดูปอตีหน่อยปอตีเงินเดือน 20,000 นะชีวะเงินเดือน 18,000 ตอนนี้ปอตีออกมาก็จบอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 16,000 บาทต่อนะคะต่อเดือนเด็กจบใหม่เสนอยกเว้นภาษี5ปีไม่มีค่ะเสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีลดภาษี 10% บุคคลธรรมดายังไม่มีค่ะยังทำไม่ได้ตามที่หาเสียงไว้อันนี้ก็เป็นเอามาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พลังประชารัฐได้มีการกระตุ้นการเลือกตั้งผ่านนโยบายประชานิยมนะคะว่าทำได้จริงขนาดไหนดังนั้นเนี่ยเรื่องของค่าแรงอ่ะอาจจะกลับไปดูว่ามันมีเหรียญสองด้านที่คุณฟังว่าไว้ขึ้นในวันนี้มีผลกระทบไหมมีแน่นอนนี่คือต้นทุนนะคะในช่วงที่ภาวะเงินเฟ้อสูงขนาดนี้นะคะอาจจะแตะที่ 3% แม้ว่าจะอยู่ในกรอบของแบงก์ชาติแต่ว่าการขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันทำให้ตลาดช็อกแล้วก็ราคาก็จะขึ้นไปก่อนดังนั้นโอกาสในการขึ้นค่าแรงเนี่ยเรียกได้ว่าประจวบเหมาะกับเรามีโควิดก็อาจจะทำให้รัฐบาลเอาวิ่งเวลาไม่ต้องขึ้นได้เร็วมากกว่านี้ก็ได้ค่ะค่ะเห็นที่ฉันบอกไปว่าเราต้องกลับไปดูโจทย์ของเรื่องนี้ก่อนนะคะว่าโจทย์จริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรและผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจบริหารบ้านเมืองสามารถที่จะแก้โจทย์นี้ได้จริงๆหรือไม่นั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เป็นปัญหาสะสมมานานหลายปีนะคะ